วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูบถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวจากศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดบูลลี่ทางสังคมออนไลน์หรือว่าสชอนะครับได้มีการโพสต์ข้อความบอกว่าตำรวจบุกค้นบ้านตั้งด่านสกัดเวหาหลังเจ้าตัวประกาศทำกิจกรรมยกเลิก112ที่พระบรมมหาราชวังก่อนเข้าตรวจค้นยึดสิ่งของในบ้านจังหวัดพิษณุโลกตามที่นายเวหาแสนชนชนะศึกได้เตรียมทำกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์โดยการกรีดเลือดให้ยกเลิก112ในพระบรมมหาราชวังและโปรยกระดาษข้อความต่างๆภายในพระบรมมหาราชวังนั้นต่อมาวันที่5มีนาคม2565เวลา 11:43 นได้มีการโพสต์และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ส่วนตัวของนายเวหาว่าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.เนินมะปรางนำรถปิกอัพมาจอดปิดทางเข้าออกของบ้านพักที่จังหวัดพิษณุโลกรวมทั้งยังตั้งด่านสกัดทางเข้าออกตัวเมืองจึงทำให้นายเวหาไม่สามารถเดินทางโดยเที่ยวบินที่จะเดินทางมากรุงเทพมหานครในการทำกิจกรรมดังกล่าวตามที่มีรายงานไว้ก่อนหน้านี้ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.เนินมะปรางได้ทำการเข้าตรวจค้นและยึดอุปกรณ์โทรศัพท์ของนายเวหาโดยเจ้าตัวได้ฝากข้อความผ่านประชาชนให้ติดตามข่าวสารผ่านทางทนายความและเพจ Facebook ภาคีสหายนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับของทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้ไปดำเนินการกับบุคคลที่เรียกว่าจะกระทำการอันไม่เหมาะสมนั่นก็คือจะมาทำกิจกรรมที่บริเวณพระบรมมหาราชวังนะครับแล้วก็บอกว่าจะมีการกรีดเลือดแล้วก็โปรยกระดาษเพื่อที่จะขอให้ยกเลิกกฎหมายมาตรา112สุดท้ายเนี่ยครับเจ้าหน้าที่นั้นก็ได้เข้าดำเนินการในการตรวจค้นแล้วก็ควบคุมตัวไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับทางด้านเวหาแสนสนชนะศึกนะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดซึ่งเจ้าตัวนั้นก็บอกว่าต่อไปนี้ก็ให้ติดตามการทำกิจกรรมผ่านทางแฟนเพจ Facebook นะครับของภาคีสหายแล้วก็ข่าวสารต่างๆอัปเดตผ่านทางทนายความซึ่งแน่นอนครับเจ้าตัวนั้นก็คงจะต้องถูกดำเนินคดีแต่ว่าเจ้าหน้าที่นั้นจะตั้งข้อหาอะไรอย่างไรก็คงจะต้องคอยติดตามกันเพราะว่าปกติแล้วนายเวหานั้นก็มีการเคลื่อนไหวทำกิจกรรมในลักษณะแบบนี้อยู่หลายครั้งเช่นเดียวกันแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่นั้นเนี่ยครับเคยดำเนินการในการติดตามออกหมายจับออกดำเนินคดีเนี่ยนะครับอยู่ก็บ่อยครั้งก็รอดูนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยครับท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีอย่างไรแล้วก็จะแจ้งข้อหาอย่างไรกับนายเวหาแสนชนชนะศึกครับบันทึกตรวจค้นอาการนะครับสวัสดีครับตอนนี้ก็เสร็จสิ้นการตรวจค้นแล้วนะครับก็ทางเขานะครับก็ได้เป็นหลังใหม่คุณพบกันเสร็จแล้วเพื่อจะการทำอะไรครับครับสอบสองเครื่องจะโทรสอบสองเครื่องมีอันนึงกับที่อันนึงบอกให้จุดได้แม่บ้านผู้ใหญ่สิบชื่อใช่ใช่ผมมาจัดการตามหมายจัดการตามหมายแล้วเดี๋ยวผู้กองเขาจะเขียนบันทึกตรวจค้นพบอะไรยังไงเดี๋ยวสักพักเขาก็จะยึดมือถือผมนะฮะตอนนี้ผมก็ยังไลฟ์อยู่มีครบลงมาที่เรียนครับเดี๋ยวถ้าไม่เกี่ยวข้องก็สักมาคุยครับก็บอกมันก็ยายไปด้วยเขาก็ยินยอมหลังที่ยันครับ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 เรามีโน้ตบุ๊กไหมไม่มีเขียนต้องเขียนยายเขามีโน้ตบุ๊กไหมโดนยึดไปแล้วตั้งแต่รอบนั้นแหละยังไม่ได้เอาคืนเลยเนี่ยคดียังไม่สิ้นสุด อันนี้ห้องยายใช่ไหม
แง้มดูหน่อยได้ไหมครับอย่าเปิดให้ดูติ๊บโอเคเสร็จเลยใจเย็นเนาะกันค่ะที่บ้านเลขที่20โมง3ตำบลบ้านน้อยตอนนักปลาสมบัติโลกยกเลิก112ช่วยกันนะครับพี่น้องครับช่วยกันยกเลิก112นะฮะถ้าตราบใดที่มี112อยู่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับพี่แม่งนึกอยากจะจับก็หาอะไรก็ได้ที่มันอะไรก็ได้เลยจริงๆอ่ะเออที่จะมาจับในข้อหาเนี้ยหาอะไรครับเดี๋ยวโทรศัพท์เนี่ยเราจะต้องยึดไปตรวจสอบนะเอาเชิญครับผมไปหาหยุดไลฟ์ได้แล้วนะเดี๋ยวก่อนครับตอนนี้ขอไลฟ์ให้จบก่อนครับคุณทำให้เสร็จสิ้นกระบวนการก่อนครับตอนนี้ผมต้องเอาเขายึดเขาจะยึดมาทำบันทึกแล้วนะแต่ว่าตอนนี้คุณต้องยุติตอนนี้ตรวจสอบหมายเลขอะไรต่างคุณให้ข้อมูลตรงนี้นะครับทุกอย่างชัดเจนหมดแล้วนะครับยุติโอเคแต่ว่าเชิญเลยเชิญนะครับโอเคนะโอเคครับทำบันทึกกันนะครับทุกคนครับผมทุกคนฟังนะครับก็คือตอนนี้นะครับตำรวจเขาจะยึดโทรศัพท์เครื่องนี้แล้วนะครับผมดังนั้นก็ขอให้ทุกคนนะครับติดตามในเรื่องนี้ด้วยนะครับจากทางเพจสนทนาแล้วก็จากทางภาคีเครือข่ายของภาคีสหายทุกช่องทางเลยนะครับทุกเพจทุกอะไรเลยนะครับผมก็สำหรับไลฟ์นี้นะครับก็สามารถนำเขาเรียกอะไรนำไปเผยแพร่นำไปอะไรได้นะครับแชร์ได้ตลอดเลยนะครับขอบคุณมากครับทุกคนครับเดี๋ยวหลังจากนี้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวก็จะแจ้งให้ทราบต่อในโอกาสต่อไปครับขอบคุณมากครับโอเคครับ